ผิวดีไหมผิวดีวันนี้มาแบบว่าผิวฉ่ำแบบลูกอีฉ่ำหลายคนนะฮะอยากให้สอนแต่งหน้าที่แบบว่าดูเป็นผิวฉ่ำน้ำอุ้ยดูเป็นผิวแบบว่าเหมือนดาราผิวแบบมีออร่าผิวแบบว่าคนมีจะแดดนะคะคือจะบอกว่าที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาสอนแต่งหน้าลุคเนี้ยคือผิวไม่ได้ดีแบบนี้ไงคือตอนนี้นะคะผิวกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เลยแบบว่าสามารถทำได้ไงทำไงก็ไม่สามารถสอนแบบนี้ได้แต่ว่าจะบอกเลยนะว่าการแต่งหน้าที่เหมือนไม่แต่งเนี้ยโคตรยากเลยไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมต้องมีทักษะพอสมควรที่สำคัญเนี่ยต้องมีพื้นฐานผิวที่ดีสำหรับคนที่มี texture ผิวที่ย่ำแย่มากหรือว่าผิวนรกเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่นะคะในการเลือกลุคอื่นแทนนะเพราะว่าถ้าเป็นลุคนี้ลุคที่มันดูเป็นผิวดิวอี้ผิวแบบว่าโชว์ผิวอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะแต่ถ้าถามถึงวิธีการแต่งเนี่ยจะต้องแต่งยังไงเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยไปดูกันเลยสิอันหาคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าขั้นตอนที่ดิฉันว่าสำคัญที่สุดเลยของการที่จะทำให้ผิวของเราดูเป็นผิวที่ดิวอี้หรือว่าเป็นผิวที่มันดูอิ่มน้ำนะคะก็คือขั้นตอนการลงมอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งในปกติแล้วว่าคนไทยเราค่อนข้างจะมองข้ามกันไปเพราะว่าเราจะคิดว่าเนี่ยบ้านเราเป็นเขตร้อนเราเป็นคนหน้ามันถ้าทาไปเนี่ยระหว่างวันเวลาเราไปเจออากาศร้อนเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเรามันขึ้นหรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้ทาในส่วนของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวทีนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เราจะมาใช้ตัวไหนนะคะจะบอกว่าอันนี้จริงๆเราเคยลงไปในคลิปที่แต่งหน้าเป็นแม่หญิงแกรเกตนะคะคือจะบอกว่าตอนนั้นเป็นอยู่ช่วงการทดลองนะคะซึ่งตัวนี้ก็เลยนำมาใช้ให้ดูว่าเราก็ขออนุญาตไปทดลองก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอามาพูดได้เนาะทีนี้เนี่ยผ่านการทดลองไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เลยสามารถสรุปผลต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปในคลิปนี้แหละคุณผู้ชมสิ่งที่จะใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือ Moisture Surge Extended Replenishing Hydrator นะคะจาก Clinique ค่ะพอเปิดฝาออกมานะคะจะเจอเป็นแผ่นปิดทึบอีก1แผ่นนะคะเขียนว่า Clinique อย่างงี้เนาะแล้วก็จะต่อด้วยเจอตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อของผลิตภัณฑ์จะเห็นว่ามันจะเป็นเนื้อแบบสีน่ารักมากสีพาสเทลมากนะคะทางคลินิกเขาจะเรียกว่าครีมเจลค่ะต้องบอกนะคะว่าลักษณะจะเป็นเนื้อเจลเย็นผิวมากนะคะคือทางคลินิกเขาบอกว่าจะเป็นครีมเจลที่เบาบางนะคะที่สำคัญเนี่ยให้ความรู้สึกที่มันสบายผิวให้ความรู้สึกที่มันเย็นสดชื่นเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงคือจะบอกว่ามันให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบเฟรชเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยเกลี่ยง่ายนะครับเพราะเกลี่ยปุ๊บก็ซึมเข้าผิวเลยเพราะเขาบอกว่าเนื้อของมันเนี่ยจะบางเบามากขนาดทาแล้วซึมเข้าผิวเลยแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงคิดง่ายคือ3วันนางไม่ได้พูดเล่นๆนะคือนางเขียนที่แพ็กเกจของนางเลยว่า72ชั่วโมงก็คือตาแตกซึ่งความพิเศษของนางอีกหนึ่งอย่างนะคือนางบอกว่ามอบความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงแม้กระทั่งเราล้างหน้าหน้าก็ยังชุ่มชื้นต่อคลินิก come on girl ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้อยากลองกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือจะบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นเบสก่อนแต่งหน้าก็ได้นะเพราะว่าเมื่อผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเครื่องสำอางก็จะมีการติดทนนานมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยมันก็จะให้ลุคของเราเป็นลุคที่ dewy แต่ all the time girl นี่ก็ทาไปเลยค่ะมันเกี่ยง่ายอ่ะมันเกี่ยง่ายมากๆเลยให้ความรู้สึกที่ดีอ่ะอันนี้จากประสบการณ์การที่ใช้มานะคะรู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นจริงๆดูอิ่มน้ำคือปกติแล้วเนี่ยก็พูดตลอดแหละว่าเรารักษาสิวอยู่นะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาหน้าของเรามันโดนยาที่เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยก็ต้องมีอาการหลักๆที่ต้องเจอที่มนุษย์สิวทุกคนจะต้องเจอคืออาการหน้าแห้งหน้าลอกไม่ได้เป็นขุยนะคะซึ่งตัวนี้ก็เลยมาตอบโจทย์ไงทำให้หน้าของเราดูมีความชุ่มชื้นมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพอหลังจากทาเสร็จแล้วก็จะเห็นได้แบบชัดเจแพลลี่พายเอาว่ากันเถอะอีนอกผิวดีมากผิวมันอิ่มน้ำมากคือแบบผิวดูแต่งดูชุ่มชื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นนะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการลองพื้นนะถ้าจะให้เลือกดีๆนะคือจะบอกว่าในโลกของเครื่องสำอางเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มคูชั่นหรือว่ากลุ่มรองพื้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าโกลว์กลุ่มโกลว์ต่างๆตัวไหนก็ตามที่เขียนว่าโกลว์เนี่ยจะให้ผิวที่มันดูโกลว์ดูฉ่ำดูดิวอี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้รองพื้นที่มีที่บ้านนะง่ายๆเลยอย่างนี้เลยบีบออกมานะคะนี่รองพื้นจะต้องเป็นรองพื้นที่มันเนื้อบางๆนะเนื้อหนาๆไม่เอานะเพราะสุดท้ายก็ดูเป็นแบบเป็นยี่ป้าแต่งหน้าถ้าอยากจะดูดิวอี้ดูเป็นผิวจริงๆเนี่ยต้องเนื้อบางๆแล้วก็ผสมกับตัวไฮไลเตอร์ที่มันเป็นแบบลิควิดเลยนะคะนะเลือกเป็นโทนแบบว่าสีชมพูหน่อยประหนึ่งว่านี่คือผิวแบบอิ่มน้ำนะคะก็มาผสมกันอัตราส่วนรองพื้น2แล้วก็ไฮไลท์แบบน้ำ1นะคะนี่เลยแล้วก็ผสมเข้ากันเราก็จะได้เนื้อรองพื้นที่มันดูมีความชิมเมอร์ดูมีความโกลว์ดูมีความดิวอี้ต่างๆนะคะอ่ะมาลองดูกันก็ทาไปเลยค่ะบริเวณหน้าของเราฟองน้ำของอีแฟนบอยตัวเดิมนะคะรุ่นสีเทาในตำนานที่ดิฉันชอบมากเกลี่ยไปเลยค่ะ
มันวาวมากนะคะหน้าของคนเราเนี่ยถ้าขาดความชุ่มชื้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดริ้วรอยต่างๆเพราะว่าเหมือนก็ง่ายๆคือสมัยตอนที่เราเกิดมาเด็กๆคุณผู้ชมค่ะคือเซลล์เรายังใหม่อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะมันจะดูเฟรชดูดีดูดีไปหมดแล้วพอเราแก่แล้วเนี่ยความชุ่มชื้นในผิวมันหายไปก็เป็นที่มาของการเกิดริ้วรอยร่องแก้มกาต่างๆที่ทำให้เกิดความแก่ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของการลงมอยส์เจอไรเซอร์เพื่อเป็นการเติมน้ำให้กับผิวนะคะเพราะว่าวันนึงที่ผิวเราเอจไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากไงดังนั้นเนี่ยก็ต้องมารักษาตั้งแต่ต้นเหตุนะคะด้วยการใส่ใจดูแลในเรื่องของการเติมมอยส์เจอไรเซอร์ให้กับผิวตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะคะฉ่ำมากดูดิใช้แปรงนะคะในการเซตแป้งอย่างนี้เลยก็แป้งใส่ที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ค่อยๆสับไปที่หน้านะคะเพราะว่าแป้งจะทำให้แป้งของเราบางกว่าการใช้พับค่อยๆซับไปนะฮะจะทำเยอะนะฮะทีนี้ขออนุญาตเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตาต่างๆต่อเลยนะคะตัวมอยเจอร์ของคลินิกตัวนี้นะฮะต่างจากตัวอื่นยังไงคือนางเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าออโต้รีเพนิชชิ่งนะคะคือคิดง่ายๆคือทางคลินิกเขาเล่าให้เราฟังนะฮะคือลักษณะเหมือนกังหันอยู่บนหน้าของเราคือในภายใต้ของพื้นผิวของคนเราปกติจะมีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวเนี่ยมันไม่มากพอสำหรับที่จะเพื่อมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวดังนั้นเนี่ยกังหันตัวนี้จะช่วยในการควักน้ำที่อยู่ใต้ลึกของชั้นผิวเนี่ยขึ้นมาใช้งานแต่จะควักขึ้นมาใช้อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จะต้องมีการเติมน้ำดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีออโต้รีเพนชิ่งของนางเนี่ยจะช่วยในการเติมน้ำทันทีที่เราใช้งานและกักเก็บความชุ่มชื้นต่างๆไว้ในผิวแล้วช่วยใช้กังหันเนี่ยควักน้ำขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องทำให้ผิวของเรานะคะยังดูชุ่มชื้นเขาถึงพูดไงว่าต่อให้เราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยหน้าของเราก็ยังชุ่มชื้นอยู่คือจะบอกว่าวันนี้เราต้องการจะโชว์ผิวนะก็เลยเลือกสีคิ้วให้มันดูเป็นธรรมชาติจะได้ไม่โดดมากนะคะก็ใช้ดินสอที่มันปลายเล็กอย่างนี้นะคะในการติดหัวคิ้วทีละเส้นค่ะเพื่อคิ้วดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วใช้แป้งปัดค่ะถามว่าในตัว Moisture Search ของคลินิกตัวนี้นะคะมีสถานการณ์อะไรที่มันเด่นๆบ้างก็จะบอกว่านางก็ใช้ในส่วนของไฮยาลูโรนิกเอซิดนะคะในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพื่อผิวของเราเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นทันทีหลังใช้นะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมี Moisture Holding Super Matrix นะคะคือตัวเนี้ยมันเก๋มากคุณผู้ชมคือนางจะทำหน้าที่เป็นฟิล์มที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นต่างๆนะคะของผิวจึงทำให้ความชุ่มชื้นที่มันอยู่บนหน้าเราเนี่ยไม่ระเหยออกไปในอากาศแบบว่าไออัดระเหยไออัดระเหยไม่ใช่นะเพราะว่าตัวเนี้ยนางมีตัวนี้แน่ในการโฮลหรือว่าในการเคลือบเอาไว้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเช่นกันค่ะคือในส่วนผสมของ activate aloe water นะคะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วนะว่า aloe นั่นคือว่านหางจระเข้นะที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำของผิวด้วยดังนั้นจะทำให้ผิวของเรานะคะปล่อยความชุ่มชื้นออกมาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองลูกนี้อยากได้ปากที่มันดู juice ดูแบบอิ่มน้ำมากๆนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะเติมเราจะวาดกลอสเนี่ยให้เลยออกมานอกขอบปากล่างนิดหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันจะมีความดิวอี้ไม่พอเนี่ยอาจจะเติมไฮไลท์ฝุ่นทับลงไปนิดหนึ่งได้นะคะค่อยๆซับลงไปนะคะไม่ต้องปัดนะค่อยซับแบบนี้ค่ะโอ้โหลุยวาวผิววันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะว่าตัว Moisture Search ของคลินิกตัวนี้นะคะมีข้อดียังไงบ้างนะคะแล้วก็น่าใช้หรือเปล่านะด้วยส่วนตัวแล้วนะเท่าที่เราทดลองใช้มาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเรารู้สึกได้เลยว่ามันสามารถทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนานถึง72ชั่วโมงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ตัวครีมนะคะถ้าบอกว่าเป็นเนื้อเจลครีมของเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่บางเบามากคือเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบเลยเพราะว่าเนื้อนางเนี่ยพอทาไปปุ๊บเชื่อไหมคุณผู้ชมมันซึมเข้าผิวได้ไวมากและระหว่างวันเนี่ยนางของดิฉันนะคะไม่มันด้วยขนาดดิฉันเป็นคนที่หน้ามันมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนางก็สามารถช่วยในเรื่องของการมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ทุกสภาพอากาศจริงๆบริเวณใต้ดวงตาต่างๆเนี่ยคือดิฉันทะลึ่งทาบริเวณไปถึงรอบดวงตาด้วยงั้นไม่รู้ว่าเขาห้ามหรือเปล่านะแต่ว่าเวลาทาใต้ดวงตาเนี่ยมันจะมีอาการแห้งแล้วก็แตกแล้วก็เป็นรอยบริเวณใต้ตาเชื่อว่าหลายๆคลิปหลายๆคนคงเคยเห็นนะลองไปสังเกตดีๆนะอันนี้นะเป็นในมุมของคนที่เวลาจะคิดซื้ออะไรก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่านะคือตัวนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะคือราคาเนี่ย 1,900 บาทแต่ว่าถามว่าความคุ้มค่าของมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่เราสามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลายอย่างมากผมที่มันชี้โดชี้เดต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตัว Moisture Search ที่มันเลอะมันอยู่ที่มือเนี่ยมาเก็บไรผมต่างๆก็ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาใครที่ชอบทำเล็บแล้วมีปัญหาว่าจมูกเล็บซอกเล็บชอบแห้งเนี่ยก็สามารถนำมาทาเพื่อเป็นการบำรุงมือได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้เป็น Sleeping Mask คือโบกหนาๆเลยแล้วก็เข้านอนเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นการเติมเต็มความชุ่มชื้นในยามที่เราหลับอยู่เนาะตื่นเช้ามาหน้าก็จะได้เฟรชเต่งไปด้วยน้ำนะคะน้ำจาก Moisture Search หรือระหว่างวันคุณผู้ชมที่แบบว่าเคยเห็นไหมเวลาใครแบบเป็นร่องแตกตรงแบบเนี้ยเป็นร่องแก้มหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้ Moisture Search ตัวนี้นะคะในการมาแบบว่าแตะหน่อยเอาแบบว่ารูปๆแต่กดๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยในการมิวเครื่องสำอางให้กลับมาประสานกันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราแต่งหน้าใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่เก๋มากนะคะและที่สำคัญหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ย
หน้าของเราก็จะดูหน้าของเราก็จะได้ลุคที่มันดูดิวอี้ดูโกลว์ดูสุขภาพผิวดีแบบนี้นะคะนี่สังเกตหรือเปล่าว่าวันนี้ที่ฉันไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนั่นหมายความว่าผิวดิฉันดีขึ้นแล้วถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับใครจะบอกว่าเลยนะว่ามันเหมาะกับคนที่อยากมีสุขภาพผิวที่มันดูโกลว์ดูเต่งไปด้วยน้ำดูมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผิวของเราดูแก่กว่าวัยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าพี่คันอยากเป็นคนผิวแห้งก้านเนี่ยจะไม่เหมาะนะคะไม่ได้เรียกว่าไม่เหมาะสิเรียกว่าไม่ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่อยากผิวแห้งก้านนะคะสำหรับคนที่อยากผิวดีจริงๆมีจำหน่ายตามเคาน์เตอร์ที่คลินิกทั่วไปเลยนะคะหรือว่าง่ายที่สุดเลยยี่เฟนบอยก็มีขายนะคะอุ๊ยอันนี้คือได้ข่าวมานะปกติเขาจะต้องมีโปรโมชั่นกันตามยี่เฟนบอยก็ลองไปหากันไม่แน่นะเพราะโปรโมชั่นเขาอาจจะมีการแบบว่าแถมตัวมอยเจอร์เซิร์ชขนาด15กรัมหรือว่าแถมแก้วน้ำสดที่เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาดูเอานะคะนี่ก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ถามมาเยอะแหละว่าสรุปเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเคยลงคลิปไปแล้วไงว่าเราทดลองใช้อยู่นะถ้าใครมีกระตุ้นกระตังก็ไปซื้อมาลองนะอย่าเชื่อคำรีวิวอย่างนี้ฉันนะคะดิฉันก็พูดไปตามความจริงอะว่าบุญบ้าบาปเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปที่มาพูดแบบนี้มั่งนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าจะให้ไปพากย์ดีเจเหมือนเดิมนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้เช่นกันทั้งในเพจในช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าในยูทูบนะคะเช่นกันเลยนะคะแล้วก็ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดิฉันนะคะแล้วก็สำหรับยูทูบเองก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ